วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยเข้มแข็งผมสุรนันท์เวชชาชีวะเป็นผู้ดำเนินรายการรายการคนไทยเข้มแข็งเป็นรายการที่สนับสนุนโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับเป็นรายการที่จะนำผู้ประกอบการในหลากหลายสาขาอาชีพหลากหลายมิติมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบว่าตลาดเป็นอย่างไรอุตสาหกรรมเป็นอย่างไรธุรกิจที่เขาทำนั้นไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่มีปัญหาหรืออุปสรรคหรือโอกาสอย่างไรบ้างเพื่อที่จะนำบทเรียนเหล่านั้นมาให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านและการประกอบธุรกิจของท่านด้วยวันนี้ผมอยู่กับนักธุรกิจหนุ่มซึ่งมาแรงครับเพราะว่าอยู่ในธุรกิจที่ผมยังเรียกว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซแต่ผมไม่แน่ใจว่าผู้ที่มาวันนี้จะเรียกอะไรแล้วนะครับเพราะพัฒนาการไปเร็วมากผมอยู่กับคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุกรรมการผู้จัดการบริษัทตลาด .com สวัสดีครับสวัสดีครับคุณภาวุฒิครับขอบคุณที่มาเจอกันอีกครั้งนึงใช่ครับคุณภาวุฒิครับอีคอมเมิร์ซก่อนครับมันไปถึงไหนมันมาจากไหนแล้วไปถึงไหนe-commerce ตอนนี้ผมง่ายๆคือเป็นการซื้อขายผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จะเป็นชาวบ้านหรือมันขายกันยังไงก็คือเราเอาข้อมูลคือเราไม่ได้เอาของยัดเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับหลายๆคนเริ่มมันจะขายไงใช่ไหมเดี๋ยวชาวบ้านเริ่มส่งของให้คุณยัดเข้าคอมพิวเตอร์หน่อยไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรามีข้อมูลสินค้าเรามีภาพเราเพียงเอาข้อมูลเราเนี่ยใส่เข้าไปในเว็บไซต์เอาราคาใส่เข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ทำการโปรโมทนะครับทีนี้ข้อดีของการขายของบนอีคอมเมิร์ซบนอินเทอร์เน็ตคือจากเดิมที่เราเปิดร้านค้าปกติเช่นผมมีร้านค้าอยู่จังหวัดนนทบุรีก็ต้องเป็นลูกค้าในนนทบุรีเท่านั้นที่เดินมาหาผมได้ครับแต่การที่ผมเปิดค้าร้านค้าในอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์เนี่ยมันกลายเป็นลูกค้าทั่วโลกตอนนี้ 2,000 ล้านคนครับทั่วโลกครับใช้อินเทอร์เน็ต2,000 ล้านคนใช้อินเทอร์เน็ตใช่ครับส่วนคนไทยประมาณ20ล้านคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตฉะนั้นคนทั่วโลกคนทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดมีโอกาสคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์เราได้ฉะนั้นคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกมีโอกาสมาเลยมีโอกาสทุกคนมีโอกาสใช่ทุกคนมีโอกาสเห็นข้อมูลสินค้าเราเห็นราคาเห็นรายละเอียดแล้วเขาก็สามารถกดแล้วก็สั่งซื้อสินค้าได้ง่ายง่ายง่ายครับสมมติผมมีผิดพันธุ์สันอันนี้ก็แหละง่ายง่ายโอเคครับดอกไม้ประดิษฐ์อย่างเงี้ยครับผมก็อาจจะเปิดเว็บของผมใช่ครับนี่เป็นง่ายที่สุดใช่ไหมใช่ครับเปิดเว็บของผมเอารูปตรงนี้ใส่ถ่ายใส่เข้าไปติดราคาติดราคาเข้าไปครับคนที่อยากจะหาซื้อดอกไม้ประดิษฐ์อาจจะเขาเรียก Google หาเซิร์ชมาโอเคเซิร์ชปุ๊บก็อาจจะเจอเราอยู่อันดับต้นๆพอคลิกเข้ามาปุ๊บก็เข้ามาที่เว็บเราได้เลยเห็นปุ๊บโอ้ยอยากได้อ่ะโอเคอาจจะมีปุ่มให้กดสั่งซื้อได้เลยหรือจะมีเบอร์โทรศัพท์ให้สามารถโทรคุยกันได้เลยฉันลูกค้าทั่วโลกมีโอกาสเจอเรามีโอกาสเจอเราถ้าเกิดเราไม่มีเว็บไซต์ลืมไปได้เลยไม่มีทางได้เจอคือไม่มีทาง 2,000 ล้านนี่ไม่มีโอกาสเจอได้เฉพาะในจังหวัดตัวเองแหละครับนั้นแต่ก็ยากเหมือนกันไม่เหรอคุณพุทธไม่ยากนะแต่ว่าถ้าผมทำดอกไม้ประดิษฐ์ครับมีเพื่อนผมในประเทศไทยทำดอกไม้ประดิษฐ์อีก100รายครับอยู่ญี่ปุ่นอีก100รายอยู่อินเดียผมทั้งโลกมันคงไม่มามองหาใช่ครับไอ้ดอกไม้ประดิษฐ์คนไทยอ่ะทำฉะนั้นมันมี2จังหวะครับจังหวะแรกคือเราต้องมีเว็บไซต์ก่อนเราต้องมีหน้าร้านนะครับจังหวะที่2คือเราต้องมีการตลาดออนไลน์ก็คือทำไงให้คนรู้จักร้านค้าเราเรียกลูกค้าเข้าร้านเราตรงนี้เรียกว่า e-marketing ก็คือการตลาดโดยการใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์อันนี้คือพัฒนาการอีกขั้นใช่ไหมไปทำดึงให้คนเข้ามาที่ร้านค้าเราฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้ทางพี่บอกว่าเราใช้ Google จะทำไงให้พอคนเสิร์ช Google เปิดก็ดอกไม้ประดิษฐ์ติดรองอันดับหนึ่งนั่นก็เป็นการตลาดวิธีหนึ่งนี่เป็นวิธีหนึ่งใช่ครับเดี๋ยวจะมาถามคำถามตรงนั้นด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อกี้คุณเริ่มบอกแล้วว่ามันจะมีที่คุณทำใช่ไหมครับตลาด .com เนี่ยครับก็คือเปิดตลาดก็คือเราเป็นเหมือนกับตลาดนัดอะครับเราเดินไปซื้อของตามตลาดนัดต่างๆ อ๋อ เป็นตลาดนัดข้างถนนเนี่ยนะใช่แต่เป็นตลาดที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะรีบบอกข้างถนนใช่ครับคือไปเดินดูได้เหมือนกันใช่ครับคลิกเข้าไปเดินดูได้เลยสินค้าเนี่ยมันกลายเป็นว่าผมตอนนี้ผมมีสินค้าหลายร้านรายการผมมีร้านค้าเป็นแสนๆรายการฉะนั้นถ้าเกิดเอาร้านค้าแสนๆรายการมาตั้งเนี่ยผมกลายเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยแต่ตอนนี้ทั้งหมดมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตหมดเลยมีคนจากทั่วประเทศไทยเข้ามาเปิดร้านค้าในนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมมีหนึ่งผมต้องมีหน้าร้านของผมใช่ครับยังไงก็ต้องมีต้องยังไงก็ควรจะมีใช่ไหมควรจะมีครับควรจะมีเป็นของผมเองใช่ครับเสร็จแล้วถ้าเกิดผมจะอยากทำให้คนรู้จักครับก็มีวิธีหนึ่งก็คือมาหาคุณใช่ครับมีเข้าตลาดคุณใช่ครับมาเปิดนะเหมือนเมื่อเปิดในห้างครับทำไมหลายๆคนชอบมาเปิดสินค้าร้านค้าในห้างเพราะคนเดินเยอะคนเดินเยอะอย่างผมเนี่ยมีคนเดินในเว็บไซต์ผมเดือนนึงประมาณ 2-3 ล้านคนอ๋อเยอะมากครับเยอะมากก็ลดมาจาก 2,000 ล้านแต่อย่างน้อย 2,000 ล้าน2ล้านนี่น่าจะดู2ล้านคนนี่คือคนไทยแล้วมีโอกาสซื้อขายกันตลอดเวลาผมต้องเสียค่าเช่าให้คุณไหมค่าเช่ามันมีตั้งแต่แบบเปิดฟรีได้เลยนะครับไม่ต้องจ่ายตังค์ผมเลยแต่เพียงแต่ว่าคุณเอาสินค้ามาโชว์ได้มาสัก30รายการแต่ถ้าเกิดคุณบอกเฮ้ยผมมีเยอะอะสินค้าผมมีเป็นร้อยเลยคุณก็เริ่มเสียเงินมีตั้งแต่ประมาณหลักประมาณเขาเรียกว่าวันละบาท
วันละบาทวันละบาทครับปีนึงประมาณ300บาทนะครับจนไปถึงประมาณถ้าผมขายของชิ้นนี้300บาทผมก็คุ้มแล้วดิคุ้มแล้วคุ้มแล้วครับชิ้นเดียวก็คุ้มแล้วคุ้มแล้วคุ้มแล้วครับหรือมีเปิดฟรีก็ได้ไม่ต้องจ่ายตังค์ครับไปจนถึงเป็นหลักหลายพันบาทต่อเดือนทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับแพ็คเกจที่เราจะเลือกว่าจะแบบไหนหมายความว่าถ้าเกิดผมจ่ายหลายพันบาทนี่คุณจะโชว์ไว้หน้าหนึ่งหรืออะไรถ้าเกิดผมอยากรู้มันเวิร์กยังไงมันต่างกันก็คือผมมี2แบบแพ็คเกจที่ผมมี1คือคุณเปิดฟรีทำเองหมดทุกอย่างเลยนะครับอันนี้จะราคาถูกไม่กี่ร้อยบาทต่อเดือนนะครับอีกแบบนึงเป็นโมเดลที่ราคาขึ้นระดับหลักพันบาทต่อเดือนแต่หลักพันบาทต่อเดือนผมมีที่ปรึกษาส่วนตัวให้เลย1คนพอคุณมีอะไรไม่เข้าใจคุณโทรหาได้เลยคุณอยากจะเพิ่มยอดขายคุณอยากจะปรับแต่งเว็บไซต์จะทำการตลาดจะมีที่ปรึกษาเราเรียกว่า e-commerce consultant หรือเรียกว่า ECC ให้2ผมจะมีเจ้าหน้าที่คอยเอาสินค้าคุณไปโปรโมทเพื่อดึงลูกค้าเข้ามาที่ร้านค้าคุณ3ผมมีระบบชำระเงิน6ช่องทางให้ลูกค้าพร้อมจ่ายเงินเข้ากระเป๋าคุณได้เลยนะครับบัตรเครดิตจ่ายผ่านเคาน์เตอร์สวิตที่ 7-Eleven ในทั่วประเทศไทยจ่ายผ่านมือถือจ่ายผ่าน e-banking ผ่าน ATM ทุกช่องทางร้านค้าคุณได้ไปหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีระบบอะไรอีกมากมายที่เข้ามาช่วยทำให้ขายได้ที่ทำที่จะช่วยให้เขาสินค้าเขาผ่านตาคนใช่ก็คือเหมือนมีมืออาชีพมาช่วยแบบนี้ก็คือราคาแพงขึ้นมาหน่อยแต่แบบนี้คือทำเองหมดทุกอย่างอ๋อเหมือนกับถ้าเกิดสมมติผมไปเช่าบูธหรือในที่ไหนคุณจะช่วยตกแต่งให้ใช่มีเหมือนเซลล์ยืนให้เลยมีคนคอยช่วยที่พี่ทำนี้ลูกค้ามาแล้วพี่ขายนี้ขายนี้สิงั้นแหละครับนี่คือวิธีใหม่ของโลกใช่มันเป็นของโลกไหมมันเป็นของโลกก็ได้เพราะว่าในโมเดลในโลกนี้นะครับคนที่ทำอีคอมเมิร์ซยกตัวอย่างเช่นขายในอีเบย์บางคนขายในอเมซอนผู้ประกอบการหลายๆคนอย่างเช่นในอีเบย์ต้องทำเองเปิดร้านเองทำเองขายเองศึกษาเองทุกอย่างซื้อหนังสือมานั่งอ่านเองเห็นหนังสือขายเต็มเลยใช่ต้องมานั่งอ่านเองอันนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งเป็นวิธีการหนึ่งคือไม่ต้องไปต้องมาหาคุณภาวุฒิก็ได้ใช่ครับแต่ต้องรู้ต้องศึกษาเองอและหลายคนถามว่าทำสิบคนจะประสบความสำเร็จสักสองสามคนเท่านั้นเองเล่าให้ฟังนิดสมมติ eBay ผมจะทำไง eBay ก็คือเข้าไปที่เว็บ eBay eBay เป็นตลาดกลางที่เอาคนเข้าไปประมูลของเอาเข้าไปขายของได้แต่ตลาดกลางคือจะเน้นเป็นฝรั่งคนไทยจะไม่ค่อยซื้อขายกันเองใน eBay เท่าไหร่เราไม่ค่อยชอบไปประมูลใช่ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบฉะนั้นก็คือเราของเข้าไปแล้วก็ไปลงประกาศขายพอลงประกาศ eBay จะเป็น1ชิ้นชาร์ต1เป็นรายการเลยเช่นผม1รายการอาจจะ1บาท1ดอลลาร์2ดอลลาร์ก็แล้วแต่ทุกครั้งที่ผมลงประกาศผมจ่ายตังค์แล้วเมื่อใดก็ตามที่มีคนมาซื้อผมโหนั่นก็แพงสิใช่ครับเมื่อใดก็ตามที่มีคนมาซื้อของผมผมต้องจ่ายตังค์ด้วยเขาจะกินคอมมิชชั่นตั้งแต่เป็นค่าคอมมิชชั่นใช่คอมมิชชั่นเขาเช่นกันครับฉะนั้นโมเดลก็จะต่างกันแต่ไม่มีใครช่วยเลยนะทำเองหมดทุกอย่างนั่นก็เป็นพิเศษของเขาใช่ครับถ้าเกิดเรามีสินค้าที่จะขายฝรั่งใช่ครับบางตัวใช่ครับพิเศษเอาไปขายตรงนั้นน่าจะคุ้มนั่นคือคนทำต้องรู้ภาษาอังกฤษต้องสามารถติดต่อสื่อสารกับฝรั่งแต่ถ้าสินค้าผลิตทั่วไปอย่างพวกโอท็อปอย่าง SME อย่างเงี้ยไป eBay ได้ไหมก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับเพราะเหมาะที่จะไปเช่นกันครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องดูให้ดีว่าตลาดนั้นมันมีของเหล่านั้นเยอะหรือยังเพราะบางทีอย่างเช่นเฮ้ยมีหลายๆคนกางเกงมวยไทยฮะไปขายตัวนึงกำไรมากเลยตอนหลังคนไทยเห็นปุ๊บชอบก๊อปโอ้มาตอนนี้กางเกงมวยไทยเต็มไปหมด eBay ฝรั่งบอกไม่เอากลายเป็นเฟือไปเลยตอนนี้หาง่ายเลยตอนนี้ไม่เอาราคามันก็ตกราคาก็ตกอ๋อเพราะมันประมูลใช่ครับแต่ถ้าเกิดผมทำของแบบถ้าเป็นศิลปกรรมพิเศษมีชิ้นเดียวในโลกอะไรพวกเนี้ยก็เป็นไปได้ครับแต่ตรงนั้นต้องพยายามทำให้ฝรั่งเขาเข้าใจว่าไอ้นี่มันเป็นของที่แบบพิเศษจริงๆอ่ะเพราะบางทีการเห็นบนอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถบอกได้ว่ามันพิเศษขนาดไหนต้องมีการเล่าเรื่องต้องมีการเขียนเรื่องราวเข้าไปมีการการันตีมีหน่วยงานนั้นมายืนยันมีพระเอกดาราคนนั้นมาซื้ออะไรเงี้ยมันมีเรื่องราวฝากคุณขายดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าใช่ครับแต่ว่าโอเค eBay แบบนึงใช่ครับอีกอันนึงเมื่อกี้คุณพวุฒิบอกแล้ว Google ทำยังไงให้มันคนมันรู้จักเรา Google ถึงผมเปิดร้านอยู่เว็บไซต์แล้วนะครับก็คือการทำไงก็คือผมก็ต้องพยายามปรับแต่งการทำ Google มี2 อย่างคือ1การปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อให้ Google มารู้จักเราฉะนั้นการหลักการทำงาน Google คือเช่นผมจะ Google ใช้วิธีการคือ Google จะไปดูดข้อมูลเว็บไซต์มาจากทั่วโลกนะครับเช่น